สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับนี่คือนานมากไม่ได้ทําคลิปภาษาไทยน่าจะเป็นมากกว่า12-15วันแล้วนะครับคือข้อแรกต้องขอโทษด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ทําให้คุณผู้ชมรอนานนะครับคือผมก็มีหลายเรื่องที่ต้องเคลียร์แล้วก็ยุ่งงานด้วยแล้วก็ช่วงปีใหม่ผมก็มั่วแต่แบบไปเที่ยวไงช่วงต้นปีก็อยากไปเดินป่านู่นนี่นั่นนะครับก็กลับมากับกระทู้ของเราวันนี้นะครับคือผมอยากพูดถึง4สาเหตุทำไมให้คนทำไมคนลาวถึงชอบคนไทยเหลือเกินนะครับคือประเด็นที่ผมอยากพูดถึงเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับหนึ่งคือผมสังเกตตอนที่ผมดู YouTube นะครับมีแบบยูทูบเบอร์คนลาวที่พูดภาษาไทยเยอะมากและส่วนมากเขาจะพูดถึงจาดีพูดถึงเกี่ยวสิ่งที่ดีระหว่างเกี่ยวกับประเทศไทยนั่นเองแล้วก็ความคิดของหลายคนว่าตอนแรกผมก็เลยนั่งคิดว่าเฮ้ยสรุปว่าเขาเป็นคนลาวหรือว่าเป็นคนไทยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือประเทศ ลาวกับประเทศไทยมันเป็น2ประเทศเพื่อนบ้านกันเพราะฉะนั้นเราก็อยากรู้ว่าสองประเทศที่ติดกันนี้เขาจะมีความเหมือนกันและความแตกต่างกันอย่างไรเขาจะมีความคิดอย่างไรบ้างทำไมในอดีตที่ผ่านมาผมก็ไปค้นหามาแบบมันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรที่ยิ่งใหญ่มากมันมีแต่เรื่องดีๆที่แบบคนลาวพูดถึงเกี่ยวกับคนไทยนะครับแล้วก็จากนั้นก็คือทำให้เราที่เป็นประเทศเวียดนามที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของสองประเทศนี้คือเราควรจะเรียนรู้อะไรบ้างจากสองประเทศนั้นนะครับเพื่อปรับปรุงให้ความสัมพันธ์ระหว่างสามประเทศนี้ให้มันดีขึ้นนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าประเด็นของกระทู้วันนี้นะครับทุกคนผมขอเน้นอันแรกเลยนะครับอันนี้มันเป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับแล้วก็ผมก็ไปค้นหาข้อมูลในเน็ตบ้างนะครับเพื่อสิ่งที่ผมพูดมันแบบมันไม่มาจากความคิดใส่เดียวของผมเองนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้ฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับคือสาเหตุแรกนะครับสาเหตุแรกที่ผมรู้สึกว่าคนลาวถึงชอบคนไทยเหลือเกินก็คือมาจากว่าสองประเทศนี้เป็นสองประเทศเพื่อนบ้านกันนะครับมันเลยทำให้ประเทศไทยมีอิทธิมีประเทศไทยประเทศลาวถึงแบบคือแบบมันทำให้สองประเทศถึงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายๆกันอย่างเช่นวัฒนธรรมนะครับประวัติศาสตร์หรือว่าภูมิศาสตร์นะครับก็มันทำให้ยังไงนะแล้วก็สาเหตุที่สองก็เกิดจากผลกระทบของวัฒนธรรมไทยนะครับคือวัฒนธรรมไทยมีอิทธิพลเกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวอย่างมากนะครับเพราะว่าคนลาวมักจะมีแนวโน้มหรือว่าจะติดตามเรื่องกิจกรรมหรือว่าหลายๆอย่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยนะครับอย่างเช่นเขาจะชอบดูภาพยนตร์ของไทยชอบติดตามเรื่องดนตรีเพลงนู่นนี่นั่นหรือว่าวงการบันเทิงของประเทศไทยนะครับเพราะว่าคือเพราะจากนั้นมันทำให้เขาเข้าใจคนไทยได้มากขึ้นแล้วก็มันทำให้เขาได้ชอบคนไทยมากขึ้นนะครับก็คือยกตัวอย่างประเทศไทยกับประเทศลาวมีวัฒนธรรมได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพระพุทธเถระทัศนะนิกายเถรวาทนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องภาษาลาวกับภาษาไทยจัดอยู่ในกลุ่มภาษาที่มีภาษาไตกระไดนะครับซึ่งมันจะมีคำศัพท์หรือว่าโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่คล้ายคลึงกันมันก็เลยสะเทือนว่าความทาง
มันก็เลยสะเทือนวัฒนธรรมของหรือว่าประวัติศาสตร์ของสองประเทศนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายคลึงเช่นกันนะครับก็นั่นแหละนะครับที่ผมยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือเกิดจากนิสัยของคนไทยก็คือบุคลิกของคนไทยนะครับคือคนไทยเป็นคนที่แบบคนไทยเป็นมีดเข้าถึงง่ายนะครับเข้ากับคนง่ายคือแบบถ้าทุกคนได้ไปเที่ยวเมืองไทยคนจะรู้แล้วคนไทยจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือแล้วก็ทักทายนักท่องเที่ยวมาตลอดนะครับโดยรอยยิ้มมันเป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศลาวอาจจะเรียนรู้จากนั้นและชอบนิสัยนั้นนะครับแล้วก็ยังไงนะคนเวลาคนลาวไปเที่ยวที่นู่นรู้สึกว่าสบายใจไงเหมือนแบบอยู่บ้านก็เลยทำให้คนลาวชอบคนไทยจากสาเหตุนั้นนะครับแล้วก็อันที่4นะครับก็คือเกี่ยวกับเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจคือทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับก็คือประเทศไทยมันเป็นเมืองที่มีเป็นเมืองพัฒนาอยู่แล้วนะครับก็คือพัฒนาในเรื่องในทางเศรษฐกิจมันซึ่งทำให้คนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนลาวก็ได้มีโอกาสที่จะแบบมาไทยเพื่อหางานหรือว่ามาเรียนที่ไทยนะครับแล้วก็จากสาเหตุนั้นมันทำให้คนลาวได้เรียนรู้ได้พบเจอกับคนไทยได้เอาอยู่อาศัยกับคนไทยมันทำให้เขาเข้าใจและชอบคนไทยมากขึ้นก็คือจากข้อมูลที่ผมค้นหามาในอินเทอร์เน็ตนะครับในปี2021นะครับก็มีจำนวนมากกว่า 200,000 กว่าคนนะครับที่เป็นคนลาวมาเที่ยวมาทำงานที่ไทยนะครับแล้วก็มันก็เกือบ 2.67%ถ้าเทียบกับประชากรของประเทศลาวประชากรของประเทศลาวตอนนี้ก็คือมี 7.5 ล้านคนนะครับก็ถือว่ามันเยอะมากนะครับแล้วก็มีประมาณ 7,500 นักศึกษาลาวที่มาแลกเปลี่ยนหรือว่ามาเรียนต่อที่ไทยนะครับโดยเขาก็เรียนวิชาเอกในหลายๆด้านอย่างเช่นบางคนก็เรียนเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจหรือว่าการท่องเที่ยวเรื่องภาษาหรือว่าหลายอย่างเพราะว่าเขารู้สึกว่าการมาเรียนที่ไทยแล้วก็เรียนภาษาไทยมันทำให้เขามีโอกาสหางานที่ไทยหรือว่ากลับมาหางานที่ประเทศเขาได้มากขึ้นนะครับก็นั่นแหละรวบรวม4สาเหตุที่ผมพูดถึงทำไมคนลาวถึงชอบคนไทยแล้วเกิดนะครับอันนี้มันเป็นการค้นหาข้อมูลของผมเองนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดไม่ถูกก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่มาสรุปก็คือเราจะมีสี่สาเหตุอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างนะครับอันแรกก็คือประเทศไทยกับประเทศลาวเป็น2ประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือมีผลกระทบจากวัฒนธรรมของไทยนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเกี่ยวกับบุคลิกของคนไทยแล้วก็อันที่4ก็คือประเทศไทยเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับก็นั่นแหละหวังว่าสิ่งที่ผมจะมาแชร์วันนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้เอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ